อันนี้นะครับ K12 นะดูจากข้างนอกนี่รู้เลยอันนี้ K12 แคนบัสดูเส้นไฟครับนี่มีคัตออฟด้วยนะเห็นไหมเห็นคัตออฟไหมไฟผมมีคัตออฟด้วยสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับรถนี่เลยเนต้าวีครับคันแรกของร้านเราเลยนะคันแรกที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยถ้าไม่นับนิสสันคิกนะลูกค้าบอกว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้ว0815นะครับใครจะแชร์ดวงกับพี่เขาก็เอานะ15ออกยังไม่รู้เที่ยวที่แล้วก็บอกฝากบอกเขาแชร์ดวงไม่ถูกเหมือนกันอ่ะนี่ครับเราจะเปลี่ยนไฟนะเขามีแผงอันนี้ปิดมาหมดเลยเมื่อสักครู่นี้แกะกิฟต์อยู่แต่ว่ามาสะดุดตากันนี้ครับขั้วแบตเตอรี่ขั้วอะไรขั้วลบด้วยไม่ใช่ขั้วบวกนะขั้วลบขั้วแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ของตัวรถเองนะไม่ใช่แบตเตอรี่ตัวของตัวรถหมายความว่าไอ้แบตเตอรี่12โวลต์อ่ะไม่ใช่แบตเตอรี่ใหญ่ที่เอามาเลี้ยงตัวมอเตอร์รถนะครับเราถอดออกมาแล้วเราจะทำการเปลี่ยนไอ้นี่กันครับหลอดไฟนะอ่ะนี่ยกออกอ่ะคลิปมันถอดยากนะถอดอยู่พักนึงเลยอ่ะมาเรามาดูข้างในกันอันนี้แบต12โวลต์นะครับแบตที่เลี้ยงวงจรในรถนะไหนดูซิว่าตูดโครมเป็นแบบไหนตูดโครมเป็นยางปิดนะครับนี่นะเป็นยางปิดน่าจะอารมณ์เดียวกันกับ MG อ่ะมั้งเนี่ยอึ๊บดึงออกมาครับใส่ LED ได้อยู่เขี่ยไม่ออกเลยนะหาขั้วไม่ออกไม่เป็นไรแป๊บนึงข้างนี้ออกก่อนนะครับมันจะเป็นเหล็กเกี่ยวมันจะเกี่ยวเข้ากับเกี่ยวออกมันต้องเกี่ยวออกด้านข้างนอกนะไม่ได้กดอุ้ยไม่ได้กดเข้าข้างในนะอ้าวทิพย์หายแล้วหลอดร่วงไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้เราเห็นอยู่หลอดเป็นหลอดขั้ว H7 นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนหลอดนะเดี๋ยวเราเอาหลอด LED ใส่นะครับตอนนี้มี2ตัวนะครับไอแอมเนี่ยตัวที่เราใส่บ่อยๆนะตัวนี้มันได้แน่ๆส่วนตัวเนี้ยมันจะมีกล่องไม่รู้มันจะเข้าได้ไหมเดี๋ยวจะลองดูก่อนสรุปแล้วพี่ลูกค้าเลือกเป็นตัว K12 Max ตัวนี้นะครับหลอดไฟ80วัตต์ครับใช้ไฟตั้งแต่9ถึง32โวลต์ได้หมายความว่าตัวหลอดไฟตัวนี้สามารถใส่กับรถ10ล้อได้นะครับ8,000ลูเมนนะครับคือค่าความสว่างนะตัวสีของหลอดไฟเนี่ย 6,500K นะครับก็คือมันจะออกขาวหลอดเขากันน้ำ IP68 นะเดี๋ยวยังไงผมจะมาถ่ายคลิปรายละเอียดของหลอดไฟตัวนี้ให้ดูอีกคลิปนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูก่อนใส่ยากเอาเรื่องเลยนะมันแคบทั้งเหงื่อท่วมเลยครับเนต้าวีคันนี้สุดยอดครับแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ลองอีกทีนึงโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรบกวนพี่เปิดไฟให้ผมอีกทีครับมาแล้วสว่างครับนี่นะดูเส้นไฟครับนี่มีคัตออฟด้วยนะเห็นไหมเห็นคัตออฟไหมนี่ไฟผมมีคัตออฟด้วยแก้ปัญหานะครับคือพี่เขาเนี่ย60-80ครับเขาบอกขับกลางคืนมองไม่เห็นถนนเลยปิดแผงอันนี้กิฟต์ตอนเอาออกนี่อันนี้เข้านี้อันนี้ตอนเอาออกงัดกิฟต์ยากหน่อยต้องหมุนออกมานะครับแล้วกิฟต์มันแข็งตอนใส่ก็งี้ครับถอดไส้มันออกก่อนแล้วก็กดลงไปโอเคก็ประมาณนี้ครับกับเนต้าวีนะเปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับไม่ต้องกลัวนะว่ารถมันจะมีปัญหาอะไรนะไฟโชว์อะไรไม่มีนะครับนี่คือส่วนตัวนะผมเองอ่ะผมไม่กล้าขับรถไฟฟ้าเพราะว่านิสัยผมโทรศัพท์60ผมก็ชาร์จแบตแล้วผมจะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อย